ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีครับรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับในเรื่องของชื่อมงคลแม้กระทั่งหมายเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญสำหรับการประกอบกิจการงานมงคลรายการนี้ก็จะมีรูปแบบในเรื่องของการสื่อสารถามตอบนะครับผ่านช่องทางต่างๆช่องทางแรกทาง SMS ครับอันนี้สะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลสิ่งที่จะถามนะครับส่งเข้ามาที่4221606ระบุมาให้ครบถ้วนเลยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนใส่มาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คและขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากลเหมือนกันก็คือว่าถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กระผมเพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางน้องทีมงานได้เลยนะครับ2หมายเลข024960493-4หรือถ้าใครถนัดในโลกโซเชียลนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.netอันนี้คือสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทุกรายการในสถานีรับชมรายการสดได้แต่ในส่วนของการฝากคำถามคลิกเข้าไปที่เว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากข้อมูลเข้ามาครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งเพราะมีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่เป็นผู้อาวุโสอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์เขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวถามคำถามเข้ามาได้นะครับ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของรายการนะครับก็โทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0831997972ครับอันนี้คือในเรื่องของกฎกติการวมถึงช่องทางต่างๆที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เบรกแรกเนี่ยจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่มีความสนใจในเรื่องราวของโหราศาสตร์หลายแขนงหลายสาขาครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการเปิดคอร์สใหม่การเรียนโหราศาสตร์นะครับของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมนะครับก็คือคอร์สใหม่เนี่ยก็คือเริ่มเปิดเรียนสัปดาห์นี้ทางสมาคมจะจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็นช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะได้อำนวยความสะดวกสำหรับคนที่สนใจนะครับกลางสัปดาห์จะเปิดสอนนะครับก็คือวันทุกวันอังคารและพุธนะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เรียนทั้ง2วันเลยครับเพียงแต่ว่าสถานที่เรียนจะต่างกันอังคารพุธเรียนที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนาที่นี่แหละครับส่วนเสาร์อาทิตย์จะไปเรียนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับ4แยกแบงค์ชาติ4แยกบางขุนพรม1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1สัปดาห์เรียนวิชาละ1ครั้งครบ3เดือนจะมีการสอบวัดผลสอบไม่ผ่านให้เรียนใหม่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มครับถ้าใครสอบผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรรองรับผมยืนยันว่าที่นี่ครูดีตำราดีถ้าใครมีความสนใจไม่ว่าจะเรียนเพื่อประดับความรู้นะครับหรือว่าจะประกอบเป็นสัมมาอาชีพทำได้นะครับเพราะผมเองก็ศึกษาวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงจากสถาบันแห่งนี้ค่าเล่าเรียนก็ต้องบอกว่าไม่แพงเลยครับค่าลงทะเบียนในวิชาเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นไม่นับตำรานะเพราะอุปกรณ์แต่ละวิชาก็ต่างกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0891509909และ0961045299นะครับก็คอร์สใหม่ก็จะเริ่มเปิดในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับ
ไม่เป็นการเสียเวลาเบรกแรกเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายวันนะครับพระฤหัสบดีที่3ธันวาคม2558จันทรคติการแรม8ค่ำเดือน12ปีมะแมวันนี้วันพระนะอย่างน้อยศีล5ถือให้ได้นะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้ดูรายละเอียดปลีกย่อยหน่อยโดยเฉพาะพวกเงื่อนไขต่างๆนะอย่าชะล่าใจหรือว่าอย่าดีใจเวลาเห็นโอกาสต่างๆผ่านเข้ามาไอ้คำว่าภาระผูกพันเนี่ยมันเหนื่อยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเงินเดือนเพิ่งออกก็ใช่นะสายป่านมีมากพอให้ขยับขยายแต่ความรักหัวใจเหนื่อยหน่อยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองมีแต่เรื่องของคนในครอบครัวแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานอย่าลำเอียงนะอย่าเลือกที่รักมักที่ชังโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้ส่วนเงินทองและการลงทุนเขาบอกว่าอย่าคิดอะไรให้มันคอมพลีเคทหรือว่าซับซ้อนจนเกินไปอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับความรักหัวใจอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอย่าทำผิดศีลธรรมครับเสริมให้มีความหนักแน่นนะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ราศีปลาคู่นะครับการประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจสำคัญที่สุดทำเป็นเคสตัวอย่างก็ได้นะหรือว่าทำเขาเรียกว่าอะไรล่ะประเมินข้อดีข้อเสียก่อนนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยธรรมชาติความเสี่ยงก็สูงเช่นกันความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่ได้ต่างกันจนเกินไปนักพอมีความเป็นไปได้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษวันนี้เรื่องเงินทองทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทและที่สำคัญวันนี้เงินผ่านมือนะครับรับซ้ายจ่ายขวาตลอดแต่งานกลับด้านกันถ้าไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าศักยภาพมีโอกาสประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่าต้องสะกดจิตตัวเองให้เชื่อมั่นว่าเราทำได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการหากลุ่มเป้าหมายเซอร์เวย์นั่นแหละครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเสี่ยงโชคไม่เอาสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความสำคัญอาจจะถูกลดทอนลงนะครับหรืออาจจะมีคำสั่งให้ยุติบทบาทในบางเรื่องนะวันนี้ไม่ว่าคุณเต็มใจหรือไม่อย่าน้อยใจนะส่วนเงินทองและการลงทุนอะไรที่ไม่แน่ใจให้หยุดท่องไว้ไม่ได้แต่ก็ไม่เสียความรักหัวใจต้องมองให้รอบด้านนะครับเหรียญยังมี2ด้านเลยนะโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่เผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เน้นเลยเมถุนเนี่ยเน้นพวกวัยรุ่นนะครับวันนี้เมถุนวัยรุ่นอยากจะฝากเตือนว่าอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปดูแลสุขภาพกายแล้วก็ระวังมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตในส่วนอื่นส่วนเงินทองและการลงทุนนะครับวันนี้คล่องทั้งสองขาหาก็ได้ใช้จ่ายก็ไม่น้อยความรักหัวใจวันนี้ไม่จำเป็นอย่าออกตัวหาคนชนอยู่เบื้องหลังครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลทุกเรื่องนะฮะสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูนะครับภาพรวมครึ่งแรกนะ6ราศีดูเหมือนน้ำหนักจะกระจายกันไปเลยนะ
มังกรวันนี้เตือนในเรื่องของงานเช่นเดียวกับชาวราศีมีนนะครับแต่เมถุนวันนี้จะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ทางกายความสัมพันธ์ทางใจนะครับส่วนพฤษภวันนี้ต้องหนักแน่นถ้าคุณถูกลดบทบาทความสำคัญตามกันต่อนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีปูราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานมีความสำคัญมากขึ้นนะคนเห็นคุณค่าก็ใช่หรือแม้กระทั่งการได้รับบทบาทให้เป็นผู้ริเริ่มในงานโครงการใหม่ๆผมทายดีนะครับเช่นเดียวกับความรักหัวใจจะมีเรื่องราวดีๆให้ได้มีความหวังคนที่คิดอยากจะมีคู่เริ่มจะเห็นสัญญาณบางอย่างสภาพคล่องวันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับวันนี้กรกฎโดยรวมถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าต้องขยันหน่อยเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนก็บอกคบคนแก่แล้วดีสำหรับวันนี้นะครับเหมาะสำหรับการทำงานกับคนที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับบังคับบัญชาเราหรือไม่ส่วนเงินทองก็ทายดีครับมีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสภาพคล่องไม่ได้รับผลกระทบแต่สิ่งที่อยากจะฝากวันนี้ของชาวราศีสิงห์ก็คือดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรักให้ดีสุขภาพสำคัญที่สุดสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้งานรูทีนงานประจำมาก่อนอย่าให้ความสำคัญกับพวกงานจรหรืองานโปรเจกต์พูดง่ายเอาที่ชัวร์ไว้ก่อนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนระวังผิดใจกับคนใกล้ชิดฉะนั้นวันนี้เวลาสื่อสารโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยระมัดระวังหน่อยความรักหัวใจก็ต้องถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้อย่าคาดหวังอะไรจากคนรักเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองของบาดใจสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในส่วนของงานมีโอกาสได้ต่อยอดได้ขยับขยายครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าส่วนเงินทองให้ทำใจวันนี้ต้องทำเพื่อคนอื่นนะครับไม่ได้ทำให้เพื่อตัวเองความรักทรงๆโสดไม่เด่นคนมีคู่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ชาวราศีแมงป่องนะครับถอยหลังเพื่อเดินหน้าเวลามีปัญหาอะไรให้ขอคำปรึกษาจากมิตรเก่าสหายเดิมเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายผู้บังคับบัญชาที่เคยทำงานกันมาก่อนหน้าส่วนเงินทองวันนี้ต้องถือว่าสอบผ่านทั้งในส่วนของการลงทุนการจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้มีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างถ้าตั้งใจประครับประคองก็ผ่านได้เผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างที่เรียนนะวันนี้มิตรเก่าสหายเดิมจะให้คุณเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวสุดท้ายชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่หรือว่าเป็นลักษณะงานที่มีความสำคัญส่วนเงินทองก็ต้องใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักคนมีคู่วันนี้เพียรพยายามทำอะไรก็ดูเหมือนไม่เข้าตาขอคำปรึกษาก่อนตัดสินใจก็พึ่งพาอุปถัมภ์สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงนะครับ6ราศีหลังเนี่ยน้ำหนักจะเป็นในเรื่องของการหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีธนูมีเพียงชาวราศีสิงห์วันนี้เน้นๆในเรื่องของสุขภาพส่วนกันกับตุลวันนี้ใช้จ่ายลงทุนพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้ต้องขยันหน่อยนะครับครบถ้วนกระบวนความ12ราศีกับคำพยากรณ์ดวงรายวันคุณผู้ชมท่านไหนเปิดเครื่องรับไม่ทันหรืออยากจะเข้าไปอ่านคำพยากรณ์ทวนซ้ำ
ข้าไปคลิกไลค์นะครับ Facebook Fan Page Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ